กติกาแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการนั่นเองนะครับแล้วคนแรกของเรานี้ถ้าเกิดไม่มีเขาคนนี้ผู้หญิงทั้งประเทศไทยไม่ดูมวยเอาได้หลุดขาดครูรัตพรขอต้อนรับจากครูน้องเราคนอีกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนะคะสวัสดีทั้งบ้านและแน่นอนนะศิลปินรับเชิญของเรานี่พูดมาต้องกรี๊ดกันสนั่นกอล์ฟและไมค์เยเอาแล้วนะครับน้องมีนครับไอดอลคุณคือพี่โรสค่ะไมค์ไอดอลไมค์ไอดอลหนึ่งค่ะไมค์ไอดอลหนึ่งครับเกิดมาแค่รักกันครับโอ้โหเพลงเก่าของ Big Ass ด้วยนะครับเพลงนี้มีโอกาสได้ถูกร้องบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะเพราะว่าปกติเวลาไปร้องเพลงก็จะร้องหลายๆแนวทั่วๆไปค่ะจะดูนะครับว่าคณะกรรมการของเราว่าอย่างไรครับเพลงที่เลือกมาร้องเนี่ยจะสนสิครับพี่ไม้ช่วยบอกไม้ด้วยนะครับว่าน้ำไม่ใช่น้ำส้มนะเห็นนั่งดูดาวดูดาวนะครับแล้วของพี่มามด้วยเอาไปดูไม่น้องไม่ดูไม่เป็นไรไม่ใช่พี่เมื่อกี้น้องเล่นจะโอ้ดิบโยนน้องบอกว่าพอรู้เป็นของพี่มามที่น้องเป็นเมื่อกี้ถือว่าอยู่ในขั้นโอเคนะคะยังไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขชอบค่ะขอบคุณมากครับต่อไปครับมีอะไรอยากจะบอกน้องมีนไหมฮะที่สังเกตเหมือนกันก็ค่อนข้างเรื่องทางที่ยืนครับเป็นชื่อเสียงดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายืนลุกนะครับคนลุกครับถ้ายืนแบบว่าตรงๆวันนี้มันอาจจะทำให้เสียงออกมาได้มี power มากกว่านี้ครับครูรัตครูมัมแล้วก็ไมค์ของเราวันนี้นะครับมอบให้กี่คะแนนฮะ98แล้วก็8นะครับน้องมีนของเรารอบแรกกับ25คะแนนครับดีมากครับเชิญครับโอปอไอดอลคุณเชื่อพี่ดายโนฟินค่ะแอนดี้ค่ะมีเพลงไหนไหมคะที่แบบว่าร้องยากของพี่ดาค่ะคำขอสุดท้ายกับภาพลุงตาคำขอสุดท้ายจากภาพลุงตาค่ะหวังว่าหนูคงไม่ได้นะคะโอปอครับเลือกแผ่นป้ายครับไมค์ไอดอล5ครับน้ำเต็มแก้วครับโอ้จริงจริงเข้าใจอยู่กับความทรงจำครั้งเก่าแต่อย่าเอามันมาปิดกันหัวใจเปลี่ยนเป็นแก้วเปล่าแก้วใหม่เปิดใจที่นะเธอรับหน่อยรู้หน่อยความรักจากฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเมื่อไรรักเก่าระหายฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวันเพื่อการเริ่มใหม่ครั้งใหม่เธอกับฉันเพลินอยู่นั่นทางบ้านนะดูกันเพลินพิธีกรกรรมการก็ดูกันเพลินยกมันที่หม่อมนี่เนี่ยนะหม่อมน้องเขาตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกมาจากโพเดียมเพอร์เฟกต์น่ารักคือที่มองในแบบทำไมฉันอยากจะแต่งอย่างนี้บ้างโอ้ยอย่าพี่ครับอย่าครับเอาแต่ก็อย่าลืมการร้องด้วยนะคะการร้องต้องถูกต้องแล้วก็โอเคเนียนๆแต่เมื่อกี้มันจะมีตอนเร่งตอนท่อนฮุกรีบฉันยอนไม่รีบไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราให้อภัยมันเป็นการตื่นเต้นเอ็กไซต์รอบแรกโอ้โหชอบไหมครับบอกว่าชุดสีแบบจับตาบาดใจมากเลยเนี่ยเห็นไหมมีนิดนึงครับตรงที่แบบเสียงแบบบางจุดยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เพี้ยนนิดนึงไม่เพี้ยนครับเราเป็นคนที่เราดูมีความมั่นใจดีตั้งแต่ก้าวแรกที่สเต็ปออกมาอยากจะบอกว่ามีจุดหนึ่งที่เหมือนพี่ดามากคืออยากกระดิกเท้าคือให้ฟังเสียงน้องไอ้นี่ดูแต่ขาครับไม่ใช่ก็พอเขากระดิกขาครับก็นึกถึงพี่ดาเลยเพราะพี่ดายืนร้องแล้วเขาจะเหนียบกระเดือกร้องผมเขาเองตามสไตล์พี่ดาไม่ครับอยากจะเสริมอะไรไหมฮะโดยรวมดีครับเสียงดีไม่ต้องห่วงครับพี่กอล์ฟพี่ไมค์ให้บุคลิกดีครับแล้วก็ดูเป็นสาวมั่นดีครับครูรัตครับผม